ครับจากกรณีที่กลุ่มผู้ชุมนุมนะครับมีการเคลื่อนไหวเพื่อนำหนังสือชี้แจงสถานการณ์การเมืองของประเทศไทยในปัจจุบันนะครับยื่นต่อสถานทูตและส่วนราชการต่างๆตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับแล้วก็จะมีการเคลื่อนไหวไปยังองค์กรต่างๆในวันนี้ด้วยนะครับเพื่อให้การรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับและการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับทางท่านผอ.สอ.ส.นะครับได้มีวิสั่งการไปยังกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับให้จัดเจ้าหน้าที่นะครับอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนที่ใช้เส้นทางกลุ่มผู้ชุมนุมจะได้เดินทางนะครับพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับยังให้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจกองร้อยควบคุมฝูงชนประจำพื้นที่สำคัญเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับและป้องกันเหตุร้ายรวมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับให้ใช้ความอดทนอดกลั้นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพอ่อนโยนเสมือนกลุ่มผู้ชุมนุมเป็นญาติพี่น้องครับให้มีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อตรวจค้นอาวุธและสิ่งผิดกฎหมายที่อาจมีผู้ไม่หวังดีนำไปก่อสร้างก่อสถานการณ์นะครับให้เกิดความวุ่นวายและทางเจ้าหน้าที่ตำรวจขอภายในความไม่สะดวกมาในโอกาสนี้ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามครับเมื่อวานนี้นะครับวันที่5สิงหาคม2566นะครับผู้แทนโฆษกสอรสนะครับได้เข้าร่วมกับกระทรวงต่างประเทศชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้แทนทูตต่างประเทศณกระทรวงต่างประเทศแล้วครับมาเรื่องของสุขภาพบ้านนะบ้านนะคะคือเนื่องจากขณะนี้ภูมิอากาศในกรุงเทพมหานครค่อนข้างแปรปรวนค่ะสลับกับมีฝนตกหนักเป็นระยะนะคะทางศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยค่ะก็มีความห่วงใยทั้งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วก็มีความห่วงใยผู้ชุมนุมนะคะถ้าหากว่าเดินทางมาชุมนุมนะคะก็อยากให้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะเนื่องจากขณะนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เริ่มมีรายงานที่จะมีค่าที่สบายกันบ้างเล็กน้อยนะคะตรงนี้ก็ฝากความห่วงใยเรื่องของสุขภาพไปยังพี่น้องประชาชนด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะทางสอรสค่ะยืนยันนะคะว่าประชาชนสามารถที่จะเดินทางมาร่วมชุมนุมได้นะคะมีสิทธิเสรีภาพในการที่จะมาชุมนุมโดยสงบโดยปราศจากอาวุธนะคะและต้องไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นค่ะซึ่งตรงนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะยืนยันค่ะว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทนอดกลั้นภายใต้กฎหมายค่ะแล้วก็จะพยายามรักษาความสงบเรียบร้อยนะคะให้พี่น้องประชาชนแล้วก็ให้สถานการณ์กลับมาสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณผมขอ